สวัสดีครับผมแฮมจิจิมิวสิกช็อปนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่ง EMG 81ครับนี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าข้างในนะครับมีอะไรนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนี่นะครับตัวกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ EMG 81นี่นะครับสีนี่นะครับ EMG 81สีทองนะครับนะครับตัวนี้ผมสั่งมือหนึ่งมันเลยนะครับ นี่ครับกล่องมันหน้าตาเป็นงี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับนี่ครับ มันก็มีเป็นตัวล็อกนี้นะครับแล้วเราก็เปิดมาอย่างนี้แป๊บนะครับนี่นะครับกล่องเดี๋ยวเราแกะไปพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่แปะนะครับว่าเป็นมือหนึ่งผมกรีดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้แอบดูไปนิดนึงนะครับโอเคแกะออกมาดูดิว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับนี่หัวมันอยู่นี่นะครับปึ๊บป๊าบนี่ครับนี่ครับปิกอัพนะครับสีทองสวยงามโอ้โหแพคเกจจิ้งเนียนมากสวยนะครับนี่นะครับนี่นะครับข้างหลังอ๋อเป็นมีจุกใส่ไว้แล้วเดี๋ยวเราต้องดึงออกนะครับเป็นซ็อกเก็ตเสียบปุ๊บเลยครับนี่ครับโอเคนี่วางไว้นี่ก่อนข้างในเนี่ยนะครับที่บางคนไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาแถมอะไรมาให้บ้างข้างล่างนะครับเตรียมเปิดปุ๊บอ้าวอันแรกเป็นคู่มือครับนี่นะครับคู่มือว่าให้เสียบยังไงครับ อย่างที่สองนี่คือสับจุดไคลแม็กเลยนี่ครับอะไหล่ข้างในกล่องนี้นะครับก็จะมีพอร์ตนะครับแล้วก็มีสายต่างๆแล้วก็จะมีนี่ครับนี่นะครับแจ็คนะครับที่เป็นสำหรับ Active นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นซ็อกพวกซ็อกเก็ตใส่นะครับต่างๆไวริ่งงานไวริ่งนะครับก็คือเสียบได้เลยครบอันนี้ก็คือขาดถ้าจริงๆแล้วก็คือขาดแค่กล่องใส่ถ่าน 9W เท่านั้นนะครับเราก็อาจจะต้องไปซื้อเพิ่มแต่นอกนั้นครับถ้าซื้อเองนี่ก็เป็นพันนะครับเซตเนี้ย เกือบพันนะถ้ามือหนึ่งเนี่ยจะไปหาซื้อเองนะครับมีแถมให้นะครับโอ้โหครบเซตเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่าแฟร์ผมแกะให้ดูนะครับโอเคแกะกันสดๆเลยนะนี่สดๆเรียวๆเลยนะครับนี่นะครับพอร์ต2ตัวนะครับพอร์ตของ Active นะครับจะไม่ผิดมันจะเป็น 25K นะครับนี่ 25K ครับนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้มันก็จะเป็นอันนี้โทนอันนี้วอลลุ่มกับโทนครับเขาให้มาพร้อมเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี่นะครับเป็นซ็อกเก็ตสำหรับไวริ่งก็จะเอาออกไหนเอาออกไหนโอ้มีกาวสองหน้าด้วยครับไว้แปะปึบไปเลยนะครับแล้วก็สายนะครับว้ายดูโหพูดไม่พออันนี้นะครับตกกระจายมาเลยโอเคก็จะเป็นอะไหล่ต่างๆสายไวต่างๆนะครับมีสายรังถ่านสายถ่านนะครับ 9V นะครับเสียบต่อได้เลยแล้วก็มีสายที่ออกจากปิกอัพนี่ครับสายที่ต่อจากปิกอัพตัวนี้นะครับนี่นะครับสายที่ต่อจากปิกอัพนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายที่อาจจะต่อจากเข้าโทนต่อถ้าเป็น2ฮัมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะศึกษากันอีกทีนะครับนี่เขาจะให้มา3เส้นสายตัวนี้นะครับต่อเข้ารังฐาน
จากรังฐานอย่างเงี้ยเอาไม่ใช่โอเคเดี๋ยวผมขอศึกษาอีกทีนึงว่าเขาตอบยังไงนะครับคือเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีคู่มือบอกว่าเสียบยังไงบ้างนะครับพอมีสติ๊กเกอร์ไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์ครับ EMG นี่นะครับเป็นคู่มือบอกว่าไฟเสียบตรงนี้เท่านี้ครับโอเควันนี้ก็มีแค่นี้ครับในกล่องหมดแล้วนะมีสปริงนี่ครับสปริงกับสกรูยึดปิกอัพนะครับสปริงกับสกรูเป็นสีทองครับสายทองแล้วก็ต้องทองหมดนะครับนี่ครับโอ้สวยมากสวยครับวันนี้ผมก็มาอันบ็อกซิ่งนะครับไอตัว EMG 81นะครับสีทองนะครับเผื่อใครที่กำลังหาอยู่แล้วอยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็บางทีแบบเฮ้ยเราถามที่ร้านเขาก็ไม่รู้ว่ามีพอร์ตนี้ไหมมีอะไรให้บ้างนี่ครับวันนี้ผมมารีวิวให้แล้วครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้รีวิวอีกต่อๆไปครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรมารีวิวที่แบบว่าเฮ้ยข้างในมันมีอะไรบ้างอะไรนู่นเครื่องในห้องเครื่องของยี่ห้อนี้มีอะไรบ้างผมจะหามาได้เท่าที่มีกำลังที่จะหามารีวิวให้ทุกคนทราบนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้แฮมจิจิมิวสิกช็อปนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ